ขณะเดียวกันถามว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างในส่วนของตํารวจพลตารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานฮะรองพบตะรเลยวันนี้ก็เรียกประชุมชุดคลี่คลายคดีที่สมโมสรตํารวจตอนช่วงประมาณบ่ายสเนี่ยนะ,ะประมาณเที่ยงกว่าแล้วจากนั้นประมาณบ่าย3เนี่ยก็น่าจะมีความชัดเจนเรื่องของทิศทางแนวทางรวมไปถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินของล็อกอ ff อดีตสามีของคุณแอมด้วยที่เมื่อวานได้เข้าไปเจอแล้วก็พูดคุยกันเห็นบอกว่ามีร้องไห้พร้อมกันด้วยแต่ที่สุดแล้วทุกอย่างความผิด จะไปถึง<ะ>ใครแค่ไหนอยู่ที่พยานหลักฐานนะฮะใช่ฮะเพราะว่ามีการเกลี้ยกล่อมให้แอมรับสารภาพด้วยอ,อยากให้นึกถึงลูกะนะที่อยู่ในท้อง<ะ>แอมจะรับสารภาพหรือไม่การสอบสวนจะสาวไปเอาผิดแอมได้หรือไม่น่าจับตาต่อจากนี้ใช่ตำรวจเองก็ขยายผลไปตรวจสอบเรื่องวัตถุพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าครั้งนี้นะเขาไปกันที่กาญจนบุรีบ้านหลังที่แอมอยู่ เป็นบ้านทาวโฮมกับอีกหลังหนึ่งเนี่ยเป็นบ้านของพ่อกับแม่เขาอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีทั้งคู่นะคะเจ้าที่ไปตรวจสอบ2จุดจุดแรกคือทาวเฮาที่เป็นบ้านของแอมแต่ว่าบ้านหลังนี้มันปิดเอาไว้นานหลายปีแล้วไม่ได้มีใครอาศัยอยู่ก็เลยไปตรวจสอบในจุดที่2จุดที่สองเป็นบ้านพ่อแม่ของแอมค่ะก็ห่างจากบ้านหลังนี้ไปไม่ไกลมากนะักทีนี้จากการตรวจค้นบ้านพ่อแม่แอม ไปเจอรถฮอนด้าแจ๊ดสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนทีนี้พอเจ้าว่าที่ไปตรวจสอบดูใกล้ๆไปเจอพิรุษที่รถคันนี้ค่ะพิรุษก็คือคาดการว่ารถคันนี้มันเป็นสีดำใช่ไหมแต่แต่เดิมมันน่าจะเป็นสีแดงและถูกพ่นเป็นสีดำทับอีกทีดูไกลๆหรือดูเป็นภาพเคลื่อนไหวมันอาจจะไม่ชัด มีภาพนิ่งที่ทีมงานทําขึ้นมานะคะเป็นภาพนิ่งแล้วเราก็วงกลมตรงรอยถลอกเอาไว้ด้วยว่าจริงๆเนี่ยมันมันมีเหมือนรอยถลอกสีแดงแล้วถูกทําสีดํา oh. ทับเข้าไปนี่ไงไ<ป>นี่ไง,ไงอือพันเดิมเป็นสีแดง แล้ว<อ>เหมือนถูกทาสีสดําทับเข้าไปค่ะอ๋อพอมันถลอกปับ๊บมันกินเนื้อสีข้างนอกสีดําออกหลุดไปแล้วไปเจอเนื้อสีแดงอยู่ข้างในตํารวจตรวจยึดเอาไว้นะคะแล้วก็ตรวจสอบว่ารถคันนี้เกี่ยวข้องยังไงกับแอมสุวรพ่อของนางสาวแอมบอกว่าเห็นแอมขับรถมาจอดเอาไว้นานหลายเดือนแล้ว อีกทั้งทางเจ้าหน้าที่เองก็ตรวจยึดสิ่งของที่น่าสงสัยได้อีกประมาณ2-3อย่างแต่เขายังไม่เปิดข้อมูลนะคะทางเจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดเผยข้อมูลว่าสิ่งของต้องสงสัย2-3อย่างที่ว่ามันคืออะไรแต่รถแจ๊สสีดําที่มันมีรอยสีแดงตามที่เราวงกลมเอาไว้ให้ดูทางเจ้าหน้าที่รับเอาไว้เป็นหลักฐานทางคดีเพิ่มเติมแล้วค่ะท่านผู้ชมครับนอกจากเรื่องพยานหลักฐานต่างๆที่กําลังรวบรวมนะฮะเชื่อมโยงไปกับคนตายก็อย่าลืมคนเป็นฮนะ ก็คือคนที่รอดตายและมาเปิดเผยจะเป็นพยานหลักฐานสำคัญในการเอาผิดแอมเพิ่มเติมได้นะครับยกตัวอย่างล่าสุดนะครับทางทีมข่าวไปเจอคุณปริมฮะคุณปริมบอกทีมข่าวนะครับว่ารู้จักกับแอมตั้งแต่ปี6-3แต่เธอรอดชีวิตนะโดยเธอบอกว่ารู้จักกันที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่งตอนนั้นเธอกำลังหาบ้านเช่าแอมก็ช่วยเธอหาบ้านเช่าแล้วแอมเนี่ยเป็นคนชอบทำบุญชอบรักสัตว์นะ เลี้ยงกระต่ายไว้หลายตัวพอกระต่ายไม่สบายก็พาไปหาหมอเสียเงินหลักหมื่นแอมมาปรึกษาเธอด้วยว่าถูกโกงเงินแช์นะแล้วก็เธอเนี่ยกับแอมก็เป็นลูกแชร์เหมือนกันแล้วก็เลยเหมือนกับช่วยเหลือกันนะให้คาปรึกษาเอ่ยหรือว่าให้ยืมเงินด้วยนะฮะให้ยืมเงินอีกหลายหมื่นบางครั้งแอมมาร้องไห้ปรึกษาเพราะว่าถูกโกงเงินนะเธอก็เลยให้ยืมเงินไปแล้วประเด็นว่าสามีกลัวจะบอกเลิก ซึ่งแอมก็มาร้องไห้เหมือนขอความเห็นใจเธอก็ปลอบใจตลอดคือเท่าที่ฟังดูเนี่ยแอมเนี่ยในสายตาของเพื่อนๆจะเป็นคนดีถูกกลังแกน่าสงสารถูกโกงครับแต่คําถามสําคัญที่ผู้สื่อข่าวของเรานะฮะคุณอุตสาถามคุณปริมว่าเคยถูกแอมวางยาไหมย้อนกลับไป25พฤศจิก,กายน63ไปกินข้าวกับแอมก่อนจะแยกย้ายกลับบ้านแอม บอกว่าสนใจจะทําน้ําสมุนไพราขายนะเออมีน้ําสมุนไพรของเจ้าหนึ่งอยากให้ทดลองชิมแล้วช่วยมาแกะสูตรหน่อยอเธอก็เปิดดื่มฮะเปิดดื่มไปหนึ่งอึกปรากฏว่ารถมันขมขมแล้วขมเหมือนสารเคมีคือถ้าไซยาไนายเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่ารถมันจะขมเหมือนอัลมอนด์ขมครับนี่แหละฮะหลังจากนั้นเองเธอบอกว่าหนึ่งนาทีผ่านไปเริ่มมีอาการเหมือนเมาเวียนหัวหายใจไม่ออกหัวใจเต้นช้าลงพอรู้สึก อย่างนั้นเนี่ยแอมก็ยังอยู่ข้างๆนะเธอบอกว่าเธอเหมือนกําลังจะตายฮะแล้วแอมเนี่ยยื่นขวดน้ําอีกขวดหนึ่งมาให้เธอดื่มเธอบอกเธอเริ่มไม่กล้าดื่มแล้วคือมันเริ่มแบบไม่ไว้ใจแอมแล้วนะฮะเธอไม่กล้าดื่มเพราะว่าขวดน้ําขวดนั้นมันเปิดแล้วด้วยเธอก็เลยกลับขึ้นรถแล้วดื่มน้ําในรถเธอเนี่ยจนหมดขวดหลังจากนั้นเธออาเจียนออกมาถึงจะรอดนี่ฮะแล้วไปๆมาๆเธอไปดูวงแชร์นะฮะคือวงแชร์ที่เธอเล่นเนี่ย คุณปริมเล่นเนี่ยนอกจากเธอแล้วแอมแล้วยังมีคุณก้อยครูออสแล้วก็น้อยผักอีก3าคนเนี่ยตายทั้งนั้นเลยนะออแต่เธอรอดไงเ,เธอรอดเพราะว่าออไอ้น้ำขวดนั้นและหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยที่สงสัยว่าโดนแอมวางยาเธอบอกเธอก็เลยไม่เจอแอมอีกเลยครับ